พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าธรรมที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจักเป็นพระบรมศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะให้พุทธบริษัทแตกฉานในพระธรรมวินัยจึงเป็นความมั่นคงและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นฤดูการเปิดเทอมการศึกษาภาษาบาลีและนักธรรมของพระภิกษุสามเณรและเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าจะได้ศึกษาธรรมะในมงคลสูตรซึ่งในปีพุทธศักราช2557นี้มีพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทั่วโลกศึกษาภาษาบาลีและนักธรรมประมาณ 4,000 รูปและมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่33ถึง6ล้านกว่าคนซึ่งต้องใช้หนังสือบาลีนักธรรมและมงคลชีวิตรวมประมาณ 800,000 เล่มการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเพราะเป็นการเปิดทางสวรรค์หนทางพระนิพพานและให้สันติสุขดำรงอยู่คู่โลกสืบต่อไปอีกยาวนานจึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรและสาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสร้างปัญญาบารมีด้วยการถวายกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมด4กองทุนคือ 1. กองทุนกิตติมศักดิ์ 2. กองทุนกิตติมเสริม 3. กองทุนกิตติมสุข 4.กองทุนกิตติมสัยพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 10:20 นาทีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงอานิสงส์การถวายกองทุนการศึกษาธรรมะย่อมเป็นผู้มีปัญญามากแตกฉานในสรรพวิชาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมเกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในตระกูลสัมมาทิฏฐิย่อมสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามใจปรารถนาและย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์0814826688 0835405006ผู้ให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง